สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทำต้มส้มนะคะต้มส้มปลาทอดนะคะต้มส้มปลานิลทอดนะวัสดุในการใช้ก็จะมีปลาทอดนะปลานิลทอด1ตัวนะแล้วก็ของเขาก็จะมีที่ต้องตำแล้วนะที่ต้องตำแล้วก็จะมีมีรากผักชีนะมีรากผักชีแล้วก็มีหัวหอมนะแล้วก็มีพริกไทยนะคะมีพริกไทยนะพริกไทยรากผักชีหัวหอมแดงนะแล้วก็กะปินะ4อย่างตำนะคะตำแล้วจะได้แบบนี้นะแบบนี้แล้วก็จะมีน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็มีขิงแก่ซอยนะก็มีต้นหอมนะคะก็มีพริกไว้แต่งนิดหน่อยนะแล้วก็มีที่ขาดไม่ได้นะคะก็มีน้ำมะขามเปียกนะน้ำมะขามเปียกแล้วก็เกลือนี่จะใช้แทนน้ำปลานะคะโอเคก็ไปทำมันจะก็จะมีรสนะคะเปรี้ยวนะคะมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานนะเปรี้ยวเค็มหวานนะคะเป็นสูตรแบบโบราณนะคะเป็นสูตรแบบโบราณอันนี้เราก็ใส่เดี๋ยวนะคะเราจะผัดเครื่องมันก่อนนะผัดเครื่องใส่น้ำมันลงไปนะคะใส่น้ำมันลงไปสองช้อนนะคะใส่น้ำมันลงไปสองช้อนโต๊ะนะเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องที่เราตำไว้นะใส่เครื่องที่ผัดพอหอมนะผัดให้พอหอมพอหอมนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำเดี๋ยวนะคะที่เดี๋ยวใส่น้ำก่อนใส่น้ำลงไปนะคะใส่น้ำลงไปพอประมาณนะพอประมาณพอใส่น้ำลงไปเสร็จแล้วนะคะใส่น้ำลงไปพอน้ำเดือดนะพอน้ำเดือดเราก็ใส่เครื่องปรุงเลยนะคะปรุงเครื่องขั้นแรกเราก็ใส่น้ำต้มไปก่อนน้ำมะขามนะใส่น้ำมะขามลงไปนะคะกะเอานิดหน่อยก่อนนะกะเอาแล้วก็ค่อยๆชิมนะน้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็เกลือนะคะเกลือ1ช้อนชานะเกลือ1ช้อนชานะคะแล้วก็อันนี้น้ำตาลปี๊บนะน้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะนะน้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปน้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะส้มมะขามเปียกประมาณสัก4ช้อนนะ4ช้อนโต๊ะนะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะน้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะนะ2ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือ1ช้อนชานะเกลือ1ช้อนชาในนี้นะคะในนี้อันนี้ก็จะมี3รสนะคะมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานแล้วนะเปรี้ยวเค็มหวานแล้วแล้วก็ชิมรสเลยนะชิมรสนี้นะคะเดี๋ยวให้น้ำตาลละลายก่อนนะให้น้ำตาลละลายน้ำตาลมันก็จะค่อนข้างแข็งให้น้ำตาลละลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสูตรโบราณนะเป็นสูตรโบราณคือโบราณดั้งเดิมนะคะดั้งเดิมตั้งแต่คุณยายยังเล็กๆนะก็ได้ทำปู่ย่าตายายก็ทำให้ทานแบบนี้นะแล้วก็พอนั่นเสร็จแล้วก็ใส่ขิงไปนิดหน่อยนะใส่ขิงไปนิดเดียวนะใส่ขิงใส่ขิงลงไปนิดหน่อยเพราะว่าเราจะทำให้น้ำมันมีรสชาติเผ็ดนิดๆนะเผ็ดนิดๆนะคะตอนนี้เราก็ชิมนะเปรี้ยวเค็มหวานตามใจเราแล้วนะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ปลาลงไปนะคะเราสาเหตุที่เราใส่ปลาทีหลังเพราะว่าปลานี้เป็นปลานึ่งนะคะเป็นปลาทอดนะคะเป็นปลาทอด
นิลทอดนะคะปลานิลทอดแล้วก็เคี่ยวสักประมาณสัก10นาทีนะให้น้ำมันเข้าให้น้ำแกงมันเข้าเนื้อปลาก่อนนะคะช่วงที่เราเคี่ยวนะเราก็ใส่นี่ลงไปเลยนะคะใส่ขิงหั่นนะใส่ขิงหั่นขิงซอยขิงนี่ต้องเป็นขิงแก่นะถึงจะอร่อยนะคะขิงแก่ขิงซอยลงไปนะคะขิงซอยลงไปนะคะรสชาติมันจะมีเปรี้ยวเค็มหวานนะเปรี้ยวเค็มหวานนะคะนี่เราก็ใส่พริกพริกอันนี้เราไม่ต้องตำนะแต่งหน้าเฉยๆนะแต่งหน้าเฉยพอได้ที่แล้วนะเราก็ใส่ต้นหอมลงไปนะคะใส่ต้นหอมอันนี้ก็จะเป็นน้ำที่เข้มข้นนะคือจะเปรี้ยวเลยแหละเปรี้ยวแล้วก็เค็มเปรี้ยวจัดเค็มจัดนะเปรี้ยวเค็มเปรี้ยวจัดเค็มจัดหวานจัดนะแล้วก็มีพริกไทยนะคะพริกไทยเราใส่ยิ่งเยอะได้ยิ่งหอมนะหอมแล้วก็มันจะทำให้รสชาติอร่อยนะคะปลานี่เราไม่จำเป็นต้องใช้ปลานิลนะคะเป็นปลาอะไรก็ได้นะคะเป็นปลาช่อนก็ได้นะคะปลาช่อนปลาอะไรปลาทูสดหรืออะไรก็ได้นะคะปลาทูสดก็ได้นะคะเป็นปลาที่มีเกล็ดนะแต่ถ้าปลาที่ไม่มีเกล็ดทำแล้วมันจะไม่อร่อยนะไม่อร่อยนะคะอันนี้ก็เป็นการสาธิตการต้มส้มนะต้มส้มปลาทอดนะถ้าปลาไม่ทอดก็ได้นะอันนี้คุณยายทำเป็นปลาทอดนะปลาทอดค่ะอันนี้ก็เป็นการสาธิตนะคะการทำปลาต้มส้มนะปลาต้มส้มนะคะคุณยายใช้เป็นปลานิลทอดต้มส้มนะคะโอเคค่ะก็ขอจบรายการแค่นี้นะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ